เพื่อนๆครับคือตอนนี้ผมอ่ะได้ทำ YouTube มาสักระยะเวลาหนึ่งแล้ว What? เพื่อนๆที่ติดตามผม Subscribe ผมตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึง 800,000 Subscribe แล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นอ่ะเราแบบคือตอนนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงจริงๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามันถึงเวลาแล้วสำหรับเราทำไมต้องทำอย่างนี้กันด้วยทำไมต้องทำอย่างนี้กันด้วยทำไมอ่ะมันต้องตัดสินกันอย่างนี้จริงๆหรอทำไมต้องแบนอ่ะมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาแบนอ่ะอะไรคือมาแบนอ่ะนั่นแหละครับคือไม่เข้าใจว่าทำไมไม้มันทำมันถึงแบนอ่ะโอเคเพื่อนๆเมื่อกี้อย่าเข้าใจผิดนะคือเราไม่ได้โดนแบนจาก YouTube นะคือวันนี้เราสงสัยมากๆเลยว่าในโลกนี้สิ่งของไม่ว่าจะของกินหรือว่าจะเป็นแบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันจะต้องเป็นแบนทำไมมันไม่ทำแบบอวบๆขึ้นมาวันนี้เราก็จะมาไขข้อสงสัยกันว่าทำไมพวกนี้มันถึงแบนกันเดี๋ยวไปดูสิ่งแรกกันเลยว่าอะไรแบนบ้างสิ่งแรกก็คือไม้บรรทัดไม้บรรทัดที่มันแบนเพราะว่าเราสามารถที่จะมาวัดขนาดอะไรอย่างนี้ได้หรือว่าเราจะตีเส้นอย่างนี้ดูความแบนของไม้บรรทัดครับคือถ้ามันหนาขึ้นมาใช่ป่ะเราจะตีเส้นไม่ค่อยถนัดแต่ถ้ามันแบนเนี่ยเราก็จะตีเส้นแบบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็วัดขนาดอะไรได้หลายๆอย่างนี่คือเหตุผลที่ต้องมีไม้บรรทัดในการวัดขนาดอะว่าขนาดเท่าไหร่แต่ขนาดของเราอะน่าจะประมาณ2นิ้วอะ นี่ก็คือบัตร ATM รู้ป่ะเพื่อนๆทำไมบัตร ATM มันจะต้องถึงแบนเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่แบนใช่ไหมเราก็จะแบบสอดบัตรเข้าไปไม่ได้มันก็จะมีบัตรอยู่พวกนี้เราก็จะใส่เข้าไปไม่ได้แล้วก็เบิกเงินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเหตุผลที่มันต้องแบนเพราะว่าเวลาการพกพาสะดวกเบิกเงินก็สบายเพราะมันแบนไงนี่เพื่อนๆกระดาษ A4 ทำไมมันถึงแบนรู้ป่ะเพราะว่าเราจะได้จดอะไรง่ายๆแล้วพกพาสะดวกแล้วมันเบาแล้วใส่กระเป๋าก็ไม่หนักด้วยนี่เห็นป่ะมันบางมากๆเลยอ่ะสำหรับผมอ่ะเอามาทำแบบนี้นี่มันอะไรอ่ะลักกี้มีบะหมี่ผัดแห้งใหม่มี2รสชาติรสผัดชากับรสหมูกระเทียมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความแบนอ่ะอ๋อไม่ดีเดี๋ยวทำให้ดูเอามา2อันเลยเนี่ยเอามาเลยทำให้ดูนั่นน่ะดิแล้วแบนแล้วมันมีประโยชน์อะไรเนี่ยฮะเอ้าก็แบนอย่างเงี้ยกักเก็บรสชาติในพวกนี้ไงอ๋อคือแบนแล้วมันเก็บรสชาติใช่แบนแล้วเก็บรสชาติงั้นลองดูนะว่ารสชาติมันแบบกักเก็บได้จริงๆเปล่าเราต้องพิสูจน์ดูเฮ้ยอะไรอร่อยไหมนี่อร่อยดีนะก็อร่อยสิโอ้โหเส้นแบนอย่างเงี้ยตัวเส้นมันเหนียวนุ่มแบนแล้วแบบเหมือนออกมาจากกระทะจริงๆเลยอ่ะเส้นดีอ่ะคือมันแบนแล้วมันเหนียวนุ่มอ่ะเหมือนเส้นสดเลยอ่ะเนี่ยกินแล้วหยุดไม่ได้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยรสชาติมันแซ่บนะเนี่ยคือมันเข้มข้นอ่ะแล้วก็สนใจจริงเลยเฮ้ยเนี่ยรอกินอยู่เนี่ยอร่อยใช่ไหมล่ะเป็นไงล่ะเห็นไหมอันนี้เลยนี่เลยนี่ถือไว้ถือไว้เราไม่ใช่พรีเซนเตอร์ถือไว้ถือให้ตึงๆด้วยถือตึงๆด้วยไม่ใช่พรีเซนเตอร์ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นี่ดูเลยรสอะไรรสลักกี้มีเหรออ่าลักกี้มีรสผัดชาโทษนะอะไรไปรับตังค์มาแล้วไม่บอกใช่ไหมไม่ได้รับตังค์รับที่ไหนมันมีแค่รสเดียวอ๋อมันมีอีกรสนึงอ่ะรสหมูกระเทียมนี่อันนี้มันหอมกระเทียมอ่ะเหมือนกินไอ้เนี่ยกินอะไรเพื่อนหมูกระเทียมพริกไทยเลยอ่ะใช่แล้วแต่ว่าเส้นเนี้ยเขานุ่มจริงนะเนี่ยห่อนึงอ่ะ80 กรัม 10 บาทเองเนี่ยรับรองกินแล้วคุ้มแน่นอน80 กรัมเนี่ย
โอเคครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากไปลองกินบะหมี่เส้นแบนแต่แซ่บนะครับก็คือเขามีทั้งรสผักฉ่าแล้วก็แบบรสหมูกระเทียมด้วยนั่นแหละสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กันแล้วอย่าลืมติดตาม Subscribe ข้างล่างนี้ได้เลยแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย